ด่วนฟีฟ่าลงโทษจีนแบนเพิ่มนักเตะสำคัญห้ามลงฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2นัดสุดท้ายแบบนี้งานเข้าแน่ๆในขณะที่ฟีฟ่ายังสงสัยนักเตะโอนสัญชาติไร้เชื้อจีนเอาแบบนี้แน่นะในขณะที่สื่อจีน CCTV จับภาพนักเตะทีมชาติไทยลงสนามฝึกซ้อมมื้อแรกพร้อมถามคำถามสำคัญจะเล่นยังไงเจอกับจีนเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอส่วนทีมชาติไทยลงสนามฝึกซ้อมแบบพร้อมเพรียงมื้อแรกเป็นอย่างไรติดตามไปไหนแตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามความพร้อมของนักกีฬาทีมชาติไทยกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกว่าในการฝึกซ้อมเนี่ยนะครับของทีมชาติไทยของเรานะฮะก็เน้นในการที่ฟื้นฟูร่างกายปรับสภาพร่างกายแหละครับเพราะว่าเรื่องของความฟิตนักเตะทุกคนเนี่ยก็ฟิตสมบูรณ์กันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของธีรศิลป์แดงดาธีรธรบุญมาทันนะฮะสุพรัตน์เหมือนตามมันก็ต้องมีการปรับนะฮะในเรื่องของเรื่องสภาพอากาศเรื่องของไทม์โซนนะครับนักเตะบางคนเนี่ยเพิ่งจะมาจากต่างประเทศเนี่ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะตามมาสมทบอีกก็คือสุประโชคแล้วก็เอเลียสดอลเลาะนะครับแต่ว่าร่างกายเท่าที่ดูแล้วเนี่ยฮะนักเตะไทยทุกคนก็ฟิตแล้วครับเหลือแต่เรื่องของการปรับแท็กติกความเข้าใจกันในการฝึกซ้อมนั่นเองนะครับสีหน้าสีตาทุกคนก็ดูผ่อนคลายนะมันยังพอมีเวลาอีกหลายวันนะครับในการฝึกซ้อมนี่เป็นเพียงแค่วันแรกผมว่าเน้นในเรื่องของการรีคัฟเวอรี่มากกว่านะครับแล้วก็เรื่องของกล้ามเนื้อเพราะว่าช่วงนี้ไม่อยากให้ใครมีอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมนั่นเองนะครับแต่สิ่งสำคัญเลยวันนี้นี่จะพามาดูเรื่องราวของจีนกันนะครับว่าสุดท้ายทีมชาติไทยผมว่าหลายคนรู้อยู่แล้วแหละข่าวนะครับแล้วก็ติดตามได้เดี๋ยวเราค่อยอัปเดตกันนะฮะแต่สื่อจีนเนี่ยตอนนี้เนี่ยแหมมาล้วงลูกนะครับแล้วก็รวมไปถึงฟีฟ่าเขาก็ต้องมองจีนอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ต้องบอกว่าถ้าอยากเป็นกำลังใจให้เนี่ยสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับคือสื่อจีนเนี่ยนะครับแล้วก็ทีมชาติจีนเนี่ยตอนนี้น่าจะหงอยไปบ้างเหมือนกันนะครับเพราะว่าทางฟีฟ่าส่งหนังสือลงโทษด่วนนะครับแบนเพิ่มครับโอ้โหนี่ถือว่าเป็นข่าวร้ายของเขานะครับก่อนคัดบอลโลกเนี่ยแทนที่จะได้ตัวผู้เล่นสำคัญมากลับกลายเป็นว่าไม่ต้องเล่นแล้วคันนี้โดนแบนยาวนะครับทีมชาติจีนภายใต้การนำทัพของบรังโกอีวานโควิชกุนซือวัย69ปีชาวโครเอเชียนะครับเดินหน้าพาลูกทีมเนี่ยลงทำการฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สัญญาเพื่อภารกิจฟุตบอลโลกล่าสุดเลยนะครับต้องบอกครับว่าลียวนยี่กองกลางทีมชาติจีนวัย30ปีของสโมสรชานตงไทซานเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับเขาได้เล่นนะครับในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกและได้รับใบแดงจากเกมที่จีนเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะสิงคโปร์ไป 4-1 ทำให้มีบทลงโทษแบน1นัดแต่ล่าสุดสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าส่งหนังสือมายังสมาพันธ์ฟุตบอลจีน CFA แจ้งบทลงโทษเพิ่มนะครับหลังจากตรวจสอบพฤติกรรมที่รุนแรงจากจังหวะใบแดงดังกล่าวก็โดนแบนเพิ่มเป็น2นัดนะครับล่าสุดเนี่ยเขาก็บอกเลยนะครับฟีฟ่าเนี่ยแจ้งมาเรียบร้อยแล้วเพิ่มเติมการลงโทษโอ้โหหลังพิจารณาว่าการกระทำที่มันเกิดขึ้นในเกมนั้นเนี่ยมันรุนแรงนะครับก็เลยบอกว่าฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2นัดที่เหลือที่จะพบกับไทยและเกาหลีใต้ทีมชาติจีนจะไม่มีนักเตะอย่างหลี่ยวนยี่นั่นเองนะครับซึ่งเป็นกำลังสำคัญของพวกเขาอันนี้จะทำให้ขุมกำลังของพวกเขาเนี่ยมีความไม่บาลานซ์พอสมควรเหมือนกันนะโดยหลังจากมีผู้เล่นอย่างอู่เล่ยนะครับติดโทษแบนมีอาการบาดเจ็บใครก็แล้วแต่เนี่ยตอนนี้เนี่ยถือว่าสถานการณ์ของทีมชาติจีนไม่ค่อยดีเขาก็เลยไปเอานักเตะโอนสัญชาติทีนี้พอเอาโอนสัญชาติมาฟีฟ่าก็สงสัยไงเฮ้ยทุกคนมันเป็นไปตามกฎหรือเปล่าวันนี้ผมก็สืบมาแล้วกันนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยมันถูกต้องไหมนะครับแล้วมันน่าเกลียดไหมเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับ4นักเตะโอนสัญชาติทีมชาติจีนนะครับต้องบอกเลยว่าครั้งนี้มีไทรอัสบราวนิงคนแรกนะครับอายุ29ปีเป็นกองหลังนะครับอังกฤษนะครับได้สัญชาติตามบรรพบุรุษซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเขาเนี่ยนะฮะมีชื่อจีนด้วยนะฮะชื่อว่าเจียงกวงไทยนะฮะแล้วก็น่าจะไม่มีปัญหาคนนี้เพราะว่ามีเชื้อสายไงนะครับส่วนอีก3คนเนี่ยเฟร์นันดินโญ่นะอายุ31บราซิลแท้ๆได้สัญชาติมาจากการใช้สิทธิ์นะครับไม่ได้มีความเป็นจีนแค่อยู่ในจีนเกิน5ปีเป็นคนจีนเลยครับนะฮะแต่เขามีชื่อจีนนะนะฮะเฟยนันหัวนะฮะเฟนันดินโยก็เลยเป็นเฟยนันหัว
นะฮะประมาณนี้อีกคนนึงครับอลันคาวันโย34ปีกองหน้าชาวบราซิลนะครับได้สัญชาติเนื่องจากใช้สิทธิ์อาศัยอยู่ในจีนเกิน5ปีอ้าวอย่างนี้ก็ง่ายอะดิอย่างนั้นถ้าเบ็คแฮมเนี่ยไปอยู่จีนสัก5ปีก็เป็นคนจีนเลยเนี่ยโอ้โหชื่ออาหลานนะครับอาหลานนะครับจริงๆคืออลันไงแต่ให้มันเข้ากับจีนอาหลานนะฮะโอ้ตายแล้วเบ็คแฮมนี่ถ้าพูดถึงนะถ้าไปอยู่จีนเกิน5ปีเบ็คหนานเบ็คหนานนะโอ้ตายแล้วเอลเคซอนนะครับ34ปีกองหน้าชาวบราซิลได้สัญชาติในการอยู่เมืองจีน5ปีคือไอ้กฎแบบนี้นี่โอ้โหโหดร้ายเหลือเกินนะครับชื่อไอ้เคอร์เชนนะฮะอ่ะว่ากันไปตามนั้นนะซึ่งจากประวัติก็จะเห็นได้ว่านะครับเขาไม่ได้สนใจไม่ได้แคร์อะไรเลยนะครับขอแค่มาอยู่บ้านเขาเกิน5ปีทุกคนเป็นคนจีนหมดเลยนะครับส่วนทางด้านของสื่อจีนเนี่ยนะครับนอกเหนือจากทำข่าวบ้านเขาแล้วเขาก็มาหาข้อมูลบ้านเราอีกเหมือนกันโอ้โหจาก CCTV เนี่ยหลายๆคนเข้าใจเลยนะว่ามาสอดแนมมาส่งแต่เป็นชื่อช่อง CCTV ของเขาประจำประเทศไทยเนี่ยนะครับเขามาติดตามรายงานข่าวแบบโอ้โหซอกแซกมากเลยเอ๊ะคนนี้เล่นได้ไหมคนนี้ทำยังไงคนนี้เป็นแบบไหนจะเล่นแท็กติกยังไงคือถามเยอะอะแล้วมาถามสื่อไทยใครเขาจะบอกคุณนะฮะคุณเล่นมาถามว่าแท็กติกเล่นยังไงคนนี้เจ็บเปล่าลงได้ไหมไม่มีใครตอบหรอกครับคือมันก็ต้องถามนู่นนะฮะไปถามเอาในวันแถลงข่าวนะครับคือตอนนี้ต้องบอกว่าสื่อจีนพยายามจะล้วงข้อมูลล้วงลูกนะครับแล้วมาอยู่สนามซ้อมอยู่นานด้วยมาส่องมาถึงไม่ได้ถ่ายก็แล้วแต่นะครับจากรายงานเนี่ยบอกว่าก็มานั่งดูมานั่งเห็นนะครับโอ้โหแบบนี้นี่ต้องบอกเลยครับว่าแหมเกินไปเหมือนกันนะเกินไปเหมือนกันนะผู้สื่อข่าวจีนจาก CCTV เนี่ยมาติดตามเก็บการเก็บตัวเข้าแคมป์ของทีมชาติไทยนะครับแล้วก็มาสัมภาษณ์ชัยวัฒน์บูราณอนันต์ยอดสังวาลนะครับและพยายามเน้นถามคำถามว่าแท็กติกทีมชาติไทยเป็นยังไงเจอจีนจะ3แต้มได้ไหมนะครับขณะเดียวกันก็ยังได้ให้ความเห็นกับสื่อไทยว่าแฟนบอลจีนเขาจริงจังนะเกมนี้เอ้ามันก็ต้องจริงจังกันทั้งคู่อยู่แล้วนะครับคาดว่าภารกิจของสื่อจีนในครั้งนี้จะเกาะติดทีมชาติไทยทุกวันไปจนถึงวันแข่งขันนะครับเพื่อตามสอดส่องแท็กติกและล้วงข้อมูลนี่ต้องบอกเลยนะครับเขามาล้วงข้อมูลเราเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญสุดๆเลยนะครับสำหรับทีมชาติไทยห้ามเด็ดขาดนะครับให้สื่อจีนเข้าสนามครับให้เข้าได้แค่เฉพาะวันที่เราแถลงข่าวหรือว่าวันที่เราเปิดซ้อมในช่วงฟีฟ่าเดย์แค่นั้นพอแล้วที่เหลือไม่ต้องทำข่าวครับไปรอนู่นนะที่สนามนะครับว่ากันไปนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าไปดูแล้วเนี่ยถามว่าทางฝั่งจีนบ้างเขาเป็นแบบไหนอย่างไรเนี่ยนะครับผมก็ไปสืบจากสื่อจีนเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยค่อนข้างมั่นใจนะทีมจีนเขาบอกว่าเขานำไทยอยู่3คะแนนเขาบอกว่าถ้าชนะเกมนี้ได้ก็ลอยลำนี่เป็นแมตช์สำคัญสำหรับพวกเรานักฟุตบอลจีนอย่างหวยซื่อฮาวบอกนะฮะแนวรุกชาวจีนเนี่ยบอกว่าเส้นทางของเราจะจบลงทันทีถ้าเราแพ้นะครับเราต่างมีคะแนนที่ค่อนข้างสำคัญในเกมนี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับฟุตบอลเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็จะรักษาฟอร์มการเล่นให้ได้ดีที่สุดนะครับในการเจอทีมชาติไทยอันนี้นักเตะจีนเขาว่าแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างมั่นใจแหละไปดูมาแล้วนะครับจะมั่นใจแค่ไหนก็ไม่รู้นะครับส่วนไทยของเรายังไงก็มีเทพมุ้ยนะครับเพราะว่าวันนี้มีสถิติการยิงของเทพมุ้ยมาฝากกันด้วยตลอด10ปีหลังสุดเนี่ยนะครับคือต้องบอกเลยครับว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยตั้งแต่ปี2013ยันถึงปีนี้เนี่ยนะครับโอ้โหไม่ได้ลงเล่นเยอะนะเพราะว่ามีไปนู่นไปนี่มาแล้วก็เล่นที่ไทยนะครับบ้างนิดหน่อยนะครับรวมแล้วเนี่ย69นัดยิงไป33ประตูนะครับครึ่งๆอยู่เหมือนกันนะอย่างปีล่าสุดเลยเนี่ยเล่น8นัดยิง6ประตูปีก่อนหน้านี้ปี2022เล่น9นัดยิง7ประตูแต่ถ้าย้อนไปเลยฤดูกาลที่10ปีหลังเนี่ยยิงค่อนข้างเยอะเลยนะฮะ2016เนี่ยเล่น13นัดยิง6ประตูนะครับก็ใกล้เคียงกับปีล่าสุดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ต้องบอกว่าพี่มุ้ยอยู่ในฟอร์มที่ค่อนข้างนิ่งและเสถียรมากๆเลยนะส่วนจะได้ลงเล่นหรือไม่ได้ลงเล่นค่อยว่ากันแต่มีไว้ยังไงอุ่นใจนะครับส่วนช่วงท้ายนี้เรามีบทสัมภาษณ์ของชัยวัฒน์บุราณด้วยนะครับมาฝากกันเล็กน้อยอ่ะเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันเลยครับครับบอลครับรู้สึกไงกันครับที่กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งในรอบ7ปีเลยทีเดียวครับก็ดีใจครับขอบคุณทางด้านโค้ชอิชิที่ให้โอกาสผมครับก็รู้สึกแฮปปี้มากๆครับผมกับครอบครัวก็ดีใจมากๆครับการได้เล่นกับพี่อุ้มที่เป็นไอดอลของเรารู้สึกไงบ้างครับก็ที่ผ่านมาก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองให้เข้าใกล้พี่อุ้มให้ได้มากที่สุดนะครับ
ก็ไม่ว่าจะเป็นพี่อุ้มหรือพี่ๆในทีมก็ผมก็พยายามที่จะพัฒนาแล้วก็ตามพี่ๆเขาให้ทันครับเกมนัดนี้ในส่วนตัวเราตั้งเป้าไว้ไงบ้างครับกับทีมชาติจีนครับก็ส่วนตัวผมอยากให้ทีมชนะครับเพื่อได้3แต้มแล้วก็มาแข่งในบ้านเพื่อเอา3แต้มก็จะได้เข้ารอบต่อไปครับก็ถ้ามีโอกาสที่จะได้ลงไปเล่นก็สิ่งแรกที่ต้องทำเลยก็คือต้องปรับตัวเข้ากับแท็กติกให้ได้เร็วที่สุดนะครับผมแล้วก็เรียนรู้เพื่อนร่วมทีมครับพี่ๆในทีมปรับตัวให้ได้มากที่สุดแล้วก็พยายามทำให้เต็มที่ที่สุดครับเท่าที่จะทำได้ครับตอนแรกประกาศรายชื่อ27คนไม่มีชื่อเราแต่พอมาสักพักเจ็บแล้วพี่ชีเรียกเราตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างความรู้สึกของเราตอนแรกก็ตกใจนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวที่ถึงฟังประกาศก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันครับเพราะว่าส่วนตัวผมก็ตั้งใจทำงานมาตลอดทั้งปีก็หวังว่าจะได้มีชื่อสักแมตช์นึงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอมันเกิดขึ้นก็ตั้งตัวไม่ถูกแต่ก็ต้องเตรียมความพร้อมให้เร็วที่สุดครับเพื่อที่จะเข้ามารายงานตัวแล้วก็ follow ทีมให้ทันครับการได้กลับมาทำงานกับโค้ชอิชิอีกครั้งนึงเป็นไงบ้างครับครับก็เคยร่วมงานกันตอนสมุทรปราการครับแต่ก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆครับแล้วก็ทางโค้ชก็ได้ย้ายทีมออกไปก็เป็นโอกาสที่ดีครับที่จะได้เรียนรู้แล้วก็ต่อยอดกับโค้ชที่มีประสบการณ์แล้วก็แทคติกที่ค่อนข้างใช้ระบบมาก่อนผู้เล่นอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับฝากถึงแฟนบอลหน่อยครับครับก็เหลืออีก2แมตช์ครับก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆทีมชาติไทยแล้วก็ตัวผมครับก็พระจาพยายามทำให้เต็มที่แล้วก็เอาชัยชนะกลับมาฝากแฟนบอลครับเอาละครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวล นะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ